ซาร่าไม่สร้างภาพเปิดคอนโดที่พักจริงแอร์เสียห้องร่วมมา7ปีซึ้งใจดุกพานุเดชช่วยรีโนเวทให้ซาร่าโฮเลอร์เปิดคอนโดที่อยู่ปัจจุบันผ่านรายการตีท้ายครัวก่อนถ่ายทำถึงกับทำให้ดุกพานุเดชเจ้าของรายการมีตกใจเบาๆเพราะห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียงของแอร์เสียมานานห้องรั่วจนราขึ้นและตู้เสื้อผ้าพังไม่สามารถทนเห็นภาพเหล่านั้นไม่ได้ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการจัดห้องให้เป็นระเบียบดูดีสามารถถ่ายทำได้พร้อมกับเผยเรื่องราวของซาร่าที่มีความกตัญญูมากเงินทุกบาททุกสตางค์ให้คุณแม่หมดเลยเป็นสาวอารมณ์ดีที่มากความสามารถจริงๆสำหรับซาร่านลินโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟเพราะทุกครั้งที่เธอออกรายการจะได้เห็นมุมตลกสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูซะเป็นส่วนใหญ่แต่ล่าสุดในรายการตีท้ายครัวทางช่อง33ที่เจ้าตัวได้มาเป็นแขกรับเชิญและพร้อมให้เปิดบ้านเป็นคอนโดที่เธออาศัยอยู่จริงๆมากว่า10ปีแล้วเพื่อพูดคุยในรายการทีมีหนุ่มกัญชัยมดดำอาร์ตพลังธรรมและโอภัสจีรามาเยี่ยมเยือนและพูดคุยต้องบอกว่าคอนโดหลังนี้ก่อนจะถ่ายทำได้นั้นดุกพานุเดชเจ้าของรายการต้องมาช่วยจัดระเบียบให้ห้องดูเข้าที่เข้าทางเพื่อให้ถ่ายทำรายการได้พร้อมกับมานั่งพูดคุยกับซาร่าในรายการเผยถึงปัญหาของห้องคอนโดหลังนี้ซึ่งซาร่าบอกว่าอยู่แบบนี้มา7ปีกว่าแล้วกับสภาพที่แอร์เริ่มเสียห้องรั่วจนตู้เสื้อผ้าพังพื้นมีเห็ดราขึ้นโดยเธอเล่าอีกว่าไม่ได้ลำบากอะไรส่วนตัวอยู่ได้ที่ไม่อยากทำเพราะรู้สึกว่ามันจะยุ่งยากเดี๋ยวรอให้บ้านที่เชียงใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเธอถึงจะรีโนเวทห้องนี้แบบจริงจังซึ่งระหว่างที่เธอเล่านั้นรุกพานุเดชได้ถามว่าไปไหนหมดซาร่าบอกว่าให้คุณแม่หมดและต้องการสร้างบ้านที่เชียงใหม่ให้เสร็จซึ่งเหลือเพียงตกแต่งเท่านั้นก่อนหน้านี้เคยจนลำบากมาก่อนเลยใช้เงินอยากระมัดระวังและระหว่างที่พูดนั้นเธอถึงกับน้ำตาซึมด้วยความรักความเมตตาจากพี่ดุกพานุเดชที่รับปากว่าจะเข้ามาดูแลซ่อมแซมรีโนเวทห้องให้ใหม่หลังดูรายการจบต้องบอกว่าเธอเป็นลูกกตัญญูจริงๆให้ครอบครัวก่อนตัวเองไว้ทีหลังไงก็ได้ปรบมือให้กับความน่ารักความเก่งของซาร่านะจ๊ะThank you.